สวัสดีครับพบกับช่องรูบิกอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอน OL 7สูตรหลักที่ทุกคนควรรู้นะครับหรือมือใหม่นะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับมือใหม่มากกว่านะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้เร็วขึ้นประมาณ 5-10 วินะครับโดยการจำสูตร7สูตรนะครับสำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าจำ notation หรือว่าวิธีการอ่านสูตรเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับช่องเรานะครับมีการวิธีเขียนสูตรแบบนี้นะครับเป็นลูกศรครับเพื่อให้มือใหม่เนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถบิดตามได้ทันทีเลยครับถ้าสังเกตดีๆครับ OL ทั้ง7สูตรนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยรูปปานะครับมีอยู่2สูตรนะครับแล้วก็รูปบวกตัวนี้นะครับมี2สูตรเหมือนกันนะครับแล้วก็รูปรถถังครับมี2สูตรแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับคือปลา2หัวนี้นะครับก็มีอยู่1สูตรด้วยกันนะครับก็จะรวมเป็น7สูตรนั่นเองครับ OL 7กรณีนี้ครับผมจะมีสูตรแนบไว้ข้างใต้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะมีเวลาให้แคปหน้าจอนะครับแล้วก็เก็บไว้ดูได้นะครับในกรณีที่เจอแบบนี้นะครับเราไปเริ่มที่สูตรแรกกันเลยนะครับมาที่กรณีแรกนะครับเป็นเคสปลาตะเพียนนะครับอันนี้ปลาตะเพียนมันจะมีอยู่2กรณีนะครับก็คือวิธีสังเกตก็คือดูสีข้างหน้านะครับว่าอันนี้มันจะมีสีเหลืองหันหน้าเข้าหาเราใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้สีเหลืองมันหันออกข้างนะครับแต่ในกรณีแรกเนี่ยเราจะพูดถึงสีเหลืองหันหน้ามาหาเราก่อนนะครับถ้าเจอลักษณะอย่างนี้นะครับเอาหัวปลาตะเพียนนะครับไว้ซ้ายล่างนะครับแล้วก็ทำตามสูตรนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่นี้สีเหลืองก็จะเต็มแล้วนะครับมาถึงกรณีที่2นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าทุกครั้งที่ผมซูมกล้องในลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นเคสปลาตะเพียนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต่างกับเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะครับหันออกไปข้างๆครับรอบนี้นะครับผมให้หันหัวนะครับออกไปทางขวาบนนะครับแล้วก็ทำตามสูตรนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับมาที่สูตรรถถังนะครับรถถังเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับก็คือหัวเข้ากับหัวออกนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวเนี้ยหัวเนี่ยมันหันเข้ามานะครับส่วนหัวไอ้ตัวนี้นะครับมันจะหันออกข้างแบบนี้ครับแต่เรามาพูดถึงหัวเข้าก่อนนะครับก็ให้หันหัวเข้านะครับมาที่ข้างหน้าของเรานะครับแล้วก็ทำตามสูตรได้เลยนะครับเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเป็นรถถังหัวออกนะครับก็เอาข้างๆนะครับหันเข้าหาข้างหน้าเรานะครับตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับกรณีที่5นะครับรูปบวกนะครับรูปบวกเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับคือแบบนี้ครับแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูข้างหลังนะครับอันนี้มันจะมีเป็นคู่ของมันนะครับคือคู่ตรงข้ามกับคู่นี้แล้วก็หัวเนี่ยมันแยกออกไปทางอีกทางนึงนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับคือแบบนี้ครับหัวเป็นคู่แล้วก็อันนี้แยกออกอีกทางนึงนะครับเราก็จะเอาด้านนี้นะครับหันหน้าเข้าหาเรานะครับแล้วก็ทำตามสูตรได้เลยนะครับต่อมานะครับในกรณีที่6นะครับคือตัวบวกนะครับโดยคู่ตรงข้ามแบบนี้นะครับเราก็จะเอาด้านไหนก็ได้นะครับที่คู่หันหน้าหาเรานะครับแล้วก็ทำตามสูตรนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับกรณีสุดท้ายนะครับก็จะต่างจากพ่วงหน่อยนะครับเพราะว่ากรณีเนี้ยที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มีอยู่สูตรเดียวนะครับเราวิธีดูนะครับก็คือเราจะมองข้างหน้านี้ครับสีเหลืองหันเข้าหาเรานะครับเอาอันเนี้ยอันข้างขวานะครับไว้ข้างหน้าเรานะครับถ้าสมมติเราบิดมาด้านเนี้ยคือผิดนะครับเราต้องเอาไว้ด้านขวานะครับมุมแบบนี้นะครับแล้วก็ทำตามสูตรนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
อันนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ OL 7สูตรที่ผมใช้นะครับโดยผมเนี่ยได้บอกสูตรที่ผมใช้ไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นการบ้านของทุกคนเองแล้วนะครับที่ต้องไปจำสูตร7สูตรนี้มานะครับมือใหม่นะครับอาจจะยากหน่อยนะครับ7สูตรเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมติจำได้แล้วเนี่ยผมรับรองว่าเร็วขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับจำวันละสูตร2สูตรก็ได้ครับแล้วก็วันต่อมาเนี่ยก็ทบทวนสูตรที่จำเมื่อวานแล้วก็จำใหม่จำเพิ่มนะครับจำเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ทบทวนจนกว่าจะจำได้นะครับโดย7สูตรนี้นะครับมีประโยชน์ก็คือมันเป็นกรณีที่เจอบ่อยนะครับใครที่ใช้สูตร beginner อยู่เนี่ยรู้7สูตรนี้ไว้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับใครที่รู้วิธีแก้เนี่ยมันก็จะได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมดูที่ให้แคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมแนะนำให้ทุกคนแคปหน้าจอไว้นะครับเพราะว่าคนที่ดูผ่านๆเฉยๆนะครับอาจจะมีแบบหลงๆลืมๆบ้างเพราะว่ามันมีต้อง7สูตรนะครับอาจจะแบบสับสนอะไรอย่างงี้นะครับก็นั่นแหละครับอย่าลืมไปทบทวนที่แคปหน้าจอกันครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ